มนายธีรกิจขอรับคุณเวนิกาคอลลินส์เป็นภรรยามีความสุขมากๆนะเวเราอยากเห็นเธอยิ้มแบบนี้ทุกๆวันเลยเรารักเธอนะเวนิกาเมื่อคืนไปนอนที่ไหนมางานแต่งคืนแรกของเราเขาออกไปนอนที่ไหนมาไม่รู้อย่าบอกนะว่าเพราะคนคนนั้นอีกแล้วบอกแล้วใช่ไหมพี่ต้องเลิกยุ่งกับเขาแล้วผมจะเลิกยุ่งได้ยังไงครับแล้วทำไมถึงจะเลิกยุ่งไม่ได้ก็เขาเป็นพ่อผมนะวาดอย่าให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเชียวนะแถลงข่าวเสร็จแล้วก็ไปรีบไปเคลียร์ให้จบแล้วก็ไปฮันนีมูนกันซะเลยอย่าให้ใครรู้เชียวล่ะว่ามีปัญหากันตั้งแต่คืนแรกเดี๋ยวไปอยู่กันตามลำพังแล้วเนี่ยอะไรอะไรมันก็คงจะดีขึ้นกลับมาค่อยว่ากันต่อฮัลโหลขอโทษทีนะครับสองสามวันนี้ผมงานยุ่งมากเลยอ่ะก็เลยไม่ได้โทรกลับไปหากลับไปแล้วจะรีบไปหานะครับโอเคนะของฝากเหรอนี่สิตัวผมไงทำให้ใจฉันคลั่งไปคำหวานที่ไม่เคยคิดว่าเป็นเพียงแค่หยาดเพียงปล่อยใจรักง่ายดายความหวานหนึ่งโอ้ยตายละป้อนข้าวกินข้าวเองเหมือนเป็นหรอคะจะกินป้อนข้าวเองหน่อยนะคะถึงขั้นกับลุกปะเนี่ยปล่อยอะไรเยอะแยะครับพี่ผมกับเมนี่ไม่ได้อยากรู้อะไรเลยโอเคไหมคุณบรรเทาเชิญไปรับน้ำใบบกในครัวเลยค่ะต้มไว้ให้แล้วค่ะธาตุไฟกำเริบหรอโอ้เมื่อคืนนี้หนูธาตุไฟแตกไปเลยจ้ะเวอัพสตอรี่ทั้งคืนนี่เอาไงดีอ่ะตามไปเลยไหมแบบบังเอิญเจอกันที่บาหลีอ่ะเฮ้ยแบบเวมาได้ยังไงบังเอิญเจอกันที่บาหลีว้าไปนะพี่เออแต่รีสอร์ทเนี้ยเหมือนที่เลกิจกับคุณวาดเขาไปกันบ่อยนะเคยเห็นรูปอยู่ที่เลกิจเนี่ยหล่อเนาะหน้าตาจริงได้มากเลยอ่ะแล้วก็เขาดูช่างแม่คนเอาอกเอาใจด้วยสิโอ้ยตายละไอ้ตาตาอุ้ยนี่บ้านฉันนะหล่อตรงไหนไม่เห็นหล่อเลยโอ้โหได้แล้วก็พูดได้สิฮัลโหลค่ะพี่จุ้งโอ้ยดูสิสะดวกคุยหรือเปล่าเมนี่ได้ค่ะว่าไงคะพี่ว่าพี่จะลาออกว่ะไปธุระก่อนนะนี่ฉันพูดเลยแทงใจเธอไปปะเนี่ยไม่ใช่แต่พี่จุ้งนะสิอยู่ๆจะลาออกบอกว่าไม่ไหวกระดังวาดแล้วเฮ้ยเขามีเรื่องอะไรกันอ่ะไม่รู้เลยจะไปคุยให้รู้เรื่องเนี่ยงั้นเราไปด้วยเอานี่มันเท่ายุ่งเลยเขาเนี่ยผมว่าเขาต้องมีเรื่องอะไรกันแน่พี่พอวันแถลงข่าวนะวีเขาดูไม่ค่อยโอเคเลยผมว่าผมดูออกผมเป็นเครื่องสแกนความทุกข์ใจของเวผมรู้ครับป่านนี้เกิดอะไรขึ้นนะพี่พอได้ยินว่าพี่จะลาออกนี่เราโคตรห่วงเลยอ่ะผมก็เห็นมันที่เวสัมภาษณ์นะครับเวเขาดูไม่ค่อยโอเคเลยอ่ะนี่ไปมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับพี่ก็ว่าวันนั้นเวดูแปลก
ตาบวมหน้าโรยเหมือนคนร้องไห้มันหนักเลยอะแล้วก็พูดจาแปลกด้วยมันเป็นเรื่องอะไรกับใครพวกวะคุณหนังวาดเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นมีเรื่องกับคุณดังวาล่ะพี่ก็เหมือนโดนกดดันอ้อมๆตลอดเวลาพี่พูดละเอียดนะเขาแบบจะใช้คำว่าอะไรดีวะจะบอกว่าเฟกแม่งก็แรงเกินไปอ่ะแต่เขาไม่ใช่คนตรงไปตรงมาต่อหน้าเวอย่างรับหลังเวอย่างใช่อันนี้จริงฉันเจอมาละแล้วพี่รู้สึกว่าเหมือนเขาอยากเอาคนของเขามาแทนที่พี่อ่ะคือพี่ก็เข้าใจเขาอะนะมันโคตรอึดอัดเลยเอาแล้วเรื่องนี้เวเขารู้หรือยังอะครับไม่รู้พี่ไม่ได้เล่าไม่อยากให้มันดูเวิ้นเวิ้งงอแงเป็นคนแก่ปรับตัวยากอะไรเงี้ยนี่อีกอย่างนึงอะเขาไม่ใช่แค่หุ้นส่วนกันนะเขาเป็นหุ้นชีวิตกันเลยนะเว้ยเราคนนอกบอกอะไรไปก็หมางใจกันเปล่าๆพี่ก็เลยคิดว่าลาออกดีกว่าแน่ใจแล้วหรอคิดดีแล้วหรอคะคิดมาสักพักนึงแล้วเราจะบอกเวเมื่อไหร่อะคะจดหมายลาออกพร้อมแล้วกะว่ารอนางกลับมาสักพักค่อยยื่นเอาจริงอ่ะพี่ก็ยังห่วงเวมอยู่นะเว้ยแต่เขาเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นผัวเมียกันยังไงเขาก็ต้องดูแลกันได้ดีกว่าเราอยู่แล้วถูกไหมแกเห็นอะไรอ่ะถึงบอกว่าเวมมันไม่โอเคอ่ะฉันก็บอกแกไม่ถูกอ่ะแต่ฉันรู้ของฉันนะทั้งท่าทางรอยยิ้มแล้วก็แววตาฉันดูของฉันออกมันเทาเวมันแต่งงานแล้วฉันรู้ฉันรักษาระยะห่างเป็นนะไม่ทำอะไรน่าเกลียดหรอกเวเขาแต่งงานมันก็เรื่องของเวฉันเป็นห่วงมันก็เรื่องของฉันเลยถ้าเวเขามีความสุขนะฉันไม่เข้าไปวุ่นวายเขาอึดอัดหรอกถ้าแกบอกมาก่อนหน้านี้ว่าแกคิดยังไงอะมันก็อาจจะไม่มีอะไรต้องวุ่นวายเลยนะแต่มันไม่ทันแล้วไงสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดตอนนี้นะคืออยู่ที่เดิมถ้าเกิดเวเขาไม่สบายใจร้อนใจอะไรขึ้นมาเมื่อไหร่อ่ะเขาจะได้รู้ไงว่าเรายังอยู่ที่เดิมเงียบๆตั้งแต่อยู่บนเครื่องแล้วนะครับเหนื่อยเหรอนิดหน่อยค่ะงั้นถึงคอนโดก็พักผ่อนสักหน่อยนะผมจะออกไปหานวาแล้วก็น่าจะไปทำธุระต่อแล้วเดี๋ยวเย็นๆค่ำๆผมโทรปลุกน
งั้นเวย์ฝากของไปให้นวาดด้วยนะคะพอดีว่าเวย์ซื้อของฝากเอาไว้คุณได้ซื้ออะไรฝากนวาดหรือเปล่าก็ต้องมีติดมือมาแหละครับไม่งั้นผมโดนบ่นตายเลยแล้วซื้อฝากใครไหมฝากแม่คุณไงงั้นฝากเวย์มาได้เลยนะคะเพราะไงเวย์ก็ต้องไปเจอแม่อยู่แล้วอะไม่ได้เจอหลายวันเลยโอเคครับงั้นผมเสร็จธุระแล้วผมโทรหานะจะรีบไปหานะครับพี่นะจ่าน้ำก่อนหรือออกไปเลยค่ะอาบก่อนก็ได้ครับร้อนจังก็ดีค่ะงั้นเวว่าเวจะลื้อกระเป๋ามาแล้วก็เสื้อผ้าไปซักอ่ะคุณปลดล็อกกระเป๋าให้หน่อยสิจะได้ไปซักพร้อมกันได้ครับดีเลยขอบคุณนะฝากของไปคุณแม่คุณหน่อยสิใบนี้ของแม่คุณนะแล้วก็อันนี้ของคุณครับผมแอบซื้อมาให้ขอบคุณค่ะงั้นผมไปอาบน้ำก่อนนะมือถืออีกเครื่องอยู่ไหนเนี่ย
คุณนะครับโอ้ผมฝากถุงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลงมาเอาพอดีว่าต้องออกไปอยู่แล้วอะที่เกียรติเรียกไปได้ครับผมเตรียมให้เวครับเวพี่คะพอดีว่าลิฟต์ตัวที่สี่มันเป็นอะไรไม่รู้ค่ะมันกดแล้วติดๆดับๆยังไงก็ไม่รู้ช่วยไปดูให้หน่อยได้ไหมคะอ้าวแล้วเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ไม่อยู่หรอครับมันไม่เห็นนะคะได้ครับเดี๋ยวผมไปเรียกช่างมาดูให้นะครับขอบคุณงั้นเดี๋ยวผมขอไปล็อกลิฟต์ไว้ก่อนนะครับได้ค่ะวันเกิดเบอร์มือถือไม่ใช่หรอกวันเกิดอาวาสไม่ใช่คุณธีรกิจจะออกไปข้างนอกแล้วล่ะครับครับเห็นคุณเวนิกาไหมครับลงมาเมื่อกี้นี้นะครับมาแจ้งผมว่าแป้นกดลิฟต์เสียแต่ผมไปดูมาแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะครับThank you.
อ้าวคุณเวไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังยืนรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวคุณธีรกิจจะออกไปเลยหรือเปล่าครับครับถ้าเจอคุณเวนิกาฝากบอกด้วยนะครับว่าให้โทรหาผมหน่อยครับผม